ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะประจำวันที่25 พฤศจิกายน 2554นะคะเริ่มต้นในส่วนของเซ็ต50 Index Futures กันก่อนนะคะก็เรามองกรอบการเคลื่อนไหวของวันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในเทรดในลักษณะของกรอบไซด์เวย์ต่อไปเพื่อรอปัจจัยใหม่นะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำการลงทุนเนี่ยเน้นเรื่องของการเก็งกำไรในลักษณะขึ้นขายลงซื้อตัว S50Z11 ในกรอบ 675-690 จุดนะคะก็เมื่อวานนี้ตัวฟิวเจอร์เนี่ยค่อนข้างปรับตัวขึ้นนะคะแต่ว่าตัวโวลูมเนี่ยไม่มานะคะค่อนข้างที่จะเบาบางอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการแรงสนับสนุนการฟื้นตัวเรามองว่าค่อนข้างที่จะอ่อนอยู่นะคะประกอบกับปัจจัยหรือว่าบรรยากาศการลงทุนจากภายนอกค่อนข้างอิงทางเชิงลบนะคะตัวเบสิสเนี่ยปรับแคบลงมาเหลือแค่ 5.16 จุดเท่านั้นนะคะก็เรามองว่าส่งผลให้กรอบการฟื้นตัวต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมากนะคะมองน่าจะในช่วงนี้น่าจะยังคงกลยุทธ์ในเชิงของการเทรดดิ้งในกรอบต่อไปนะคะเพราะมองตลาดน่าจะแกว่งตัวด้านข้างนะคะก็แนะนำในสามการเก็งกำไรในกรอบนะคะอย่างที่เรียนก็คือ675-690จุดนะคะตัว Single Stock Future นะคะวันนี้เลือกมา2ตัวนะคะก็เป็นตัว KTB กับ ITD นะคะ KTB Z11 เรายังมองเทรนด์เป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะก็ให้รอปิดช็อตนะคะหากดีดตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ไม่ผ่าน 14.8 นะคะโดยสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีโอกาสอ่อนตัวลงถ้าหากเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมกนง.นะคะซึ่งก็โดยมากมักจะส่งผลในเชิงปรับลดอัตราดอกเบี้ยของกนง.นะคะซึ่งก็จะส่งผลเชิงลบในระยะสั้นต่อกลุ่มธนาคารนะคะอีกทั้งเรื่องของผลกระทบในเรื่องหนี้เสียหลังน้ำท่วมยังคงเป็นปัจจัยกดดันอยู่นะคะแล้วก็เทคนิคยังสะท้อนภาพการแกว่งตัวออกด้านข้างนะคะตัวที่2นะคะตัว ITD Z11 นะคะเป็นเทรนด์ไซด์เวย์ดาวเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้กลับมาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะประกอบกับตัวอินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยให้ค่าสัญญาณลบนะคะ MACD ยังคงปิดต่ำกว่า Zero Line นะคะขณะที่แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทในปีนี้เนี่ยยังคงขาดทุนต่อเนื่องนะคะน่าจะกดดันให้ราคาเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดนะคะแต่อินทางลงต่อดังนั้นในส่วนของช็อตเนี่ยให้รอปิดช่วงย่อตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กำหนดจุดตัดขาดทุนเหนือ3.70 บาทค่ะในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์นะคะทั้งในส่วนของ Gold Futures, Silver Futures แล้วก็ตัว Oil Futures นะคะเรายังมองเทรนด์เป็นแนวโน้มไซด์เวย์เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำในลักษณะของการเทรดดิ้งในลักษณะขึ้นขายลงซื้ออยู่ในกรอบนะคะทั้ง3ตัวนะคะตัว Gold Futures นะคะก็แนะนำเทรดดิ้งตัว GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 ในกรอบเดิมนะคะที่ให้ไว้นะคะเมื่อวานไม่ค่อยขยับเท่าไหร่เลยนะคะก็ยังให้กรอบที่เดิมนะคะ 25,200 บาทถึง 25,750 บาทนะคะในส่วนของ Silver Futures นะคะก็เมื่อวานมีดิดตัวขึ้นมาบ้างแต่เรามองว่าเทรนด์เนี่ยน่าจะยังคงเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่เพราะว่าแรงกดดันจากปัญหานี้ของยุโรปเนี่ยน่าจะส่งผลต่อภาคธุรกิจนะคะหรือว่าภาคอุตสาหกรรมนะคะก็ยังไม่น่าขยับไปไหนได้ไกลเท่าไหร่นะคะเราก็ให้ Trading Range ในกรอบสำหรับตัว SVZ11 ในกรอบ 970-1030 จุดนะคะสุดท้ายในส่วนของ Oil Futures นะคะก็มองว่าน่าจะผันผวนอยู่ในกรอบเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้เมื่อวานนี้เนี่ยตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยจะมีการดิดตัวหรือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะสาเหตุมาจากเรื่องของความกังวลใจที่มีต่อ เรื่องของอิหร่านนะคะโดยที่เบรนท์เนี่ยเมื่อวานปิดบวกขึ้นไป 0.76 เหรียญนะคะปิดที่ 107.78 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะหลังจากที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีการแถลงออกมาว่าจะมีการผลักดันให้ยุโรปเนี่ยระงับการนำเข้าตัวน้ำมันดิบจากอิหร่านนะคะเพื่อเป็นการประท้วงหรือว่าต่อต้านในกรณีของโครงการนิวเคลียร์นะคะในขณะที่ตลาดน้ำมันก็อยู่ในภาวะที่ตึงตัวอยู่แล้วนะคะก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบขึ้นไปนะคะแต่เรามองในแง่ของปัจจัยอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามามีผลกระทบก็คือในแง่ของภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ยังได้รับผลกระทบจากเรื่องของการหนี้ของทางด้านยุโรปแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐที่ทำให้มองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะอยู่ในสถานการณ์ชะลอตัวลงนะคะก็มองว่าน่าไม่น่าที่จะทำให้ตัวราคาน้ำมันดิบตัวไปได้ไกลมากนะคะเพราะฉะนั้นกรอบน่าจะยังคงจำกัดอยู่เราก็แนะนำให้เทรดดิ้งตัว BRZ11 ในกรอบไปก่อนนะคะ 3,390 ถึง 3,450 บาทค่ะ
สุดท้ายนะคะในส่วนของออปชันนะคะก็ตัวพุทคอลโวลูมเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมายัง 2.61 นะคะในขณะที่ตัวพุทคอล OI เนี่ยทรงตัวอยู่ที่ 1.43 นะคะ Implied Volatility โดยรวมของคอลเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงต่ำกว่าตัวพุทอย่างต่อเนื่องนะคะก็ยังคงสะท้อนภาพความผันผวนอยู่ในกรอบแนวโน้มที่เป็นทางลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ออปชันเรายังคงตัวแบบ Put Spread เอาไว้นะคะก็ถ้าเซตอินตัวเซต50เนี่ยสามารถมายืนเหนือ700จุดอีกครั้งหนึ่งก็ค่อยปิดลองพุทแล้วก็ถือช็อตพุทได้ต่อนะคะปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ